สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่บ้านใหม่นะครับวันนี้มีนัดตรวจรับบ้านนะครับหลังจากคลิปก่อนหน้านี้ที่พวกเรามาดูบ้านใช่ไหมแล้วเราเอาสติกเกอร์ตัวเนี้ยนะครับนี่เลยนะฮะก็ติดไว้แทบจะทั้งบ้านเลยนะแล้วก็ตอนนี้เขานัดมาว่ามาตรวจดูอีกรอบหนึ่งว่าบ้านเนี่ยเสร็จสมบูรณ์หรือยังเราชอบไหมเราโอเคหรือเปล่าแล้วก็วันนี้เราก็เลยเข้ามาตรวจรับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะรับบ้านได้ไหมถ้ายังรับไม่ได้เราก็จะติดสติกเกอร์เพิ่มนะครับเพื่อให้เขาแก้ไขถูกต้องครับมาเดี๋ยวมาดูกันก็คือที่เข้ามาเนี่ยตอนนี้ที่พ่อยังไม่รับเนี่ยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันยังมีรอยขาดอยู่นะครับใช่ไหมพี่ฟิล์มใช่ก็มีรอยขาดข้างบนถือว่ายังไม่รับดีกว่านะเพราะว่ามันยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเราจะรับบ้านเนี่ยแม่บ้านต้องเสร็จสมบ้านต้องเสร็จสมบูรณ์จริงๆเพราะว่าถ้าเราเซ็นรับแล้วเนี่ยเขาจะไม่รับผิดชอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นส่วนนี้จะเป็นส่วนของเราที่ต้องละเอียดนิดนึงนะครับอย่างขั้นบันไดที่จะเดินขึ้นข้างบนอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเดินถ้ามันออดแอดออดแอดเราต้องแจ้งเขาเลยนะถ้าเกิดมันมีเสียงอะไรแล้วพอเราเซ็นแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วนะครับต้องมานั่งแก้เองฮะใช่ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวมาตรวจดูด้านล่างกันเลยดีกว่านะครับมาแม่ดูเลยนะครับมีตามพื้นที่แปะไว้ก่อนหน้านี้นะคะเป็นรอยกระเบื้องนี่อะไรอ่ะเลอะเหรอใช่จุดดำๆเหมือนเนาะเช็คออกแต่ว่าจะไม่เข้าเช็คไงโอเคแบบมีเป็นคราบพี่ฟิล์มคราบตรงกระจกอ่ะพี่ฟิล์มติดเลยลูกคราบไหนเนี่ยเนี่ยกระจกเป็นคราบหรือว่าสีอย่างเงี้ยสีดำใช่ไหมมีขาวเหลื่อมตัดมาอย่างเงี้ยถือว่าไม่โอเคนะครับติดได้นะลูกนั่นแหละเดี๋ยวพี่เขามาเก็บนะครับมุมนั้นมันยื่นออกมานิดนึงไปดูในห้องน้ำตรวจกันหรือยังเอ่ยยังเลยเนี่ยแม่ตรงนี้ติดได้นะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเขาเรียกคือความละเอียดนั่นแหละนะครับมาไปดูพี่ฟิล์มในห้องน้ำเช็คความละเอียดด้วยนะลูกกระจกขยับดูแม่มันตามมุมมุมนี้ได้ป่ะได้พี่ฟิล์มเหมือนมีรอยแตกได้พี่ฟิล์มติดเลยนี่ตรงนี้แหละอันนี้เปลี่ยนอันใหม่นะครับพ่อไม่เอานะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เปลี่ยนแผ่นอันนี้แผ่นนี้มีปัญหาแน่นอนนะครับทำให้บ้านช้าแล้วแหละเนี่ยอันนี้แตกนี่แตกทำไมเขายังติดเข้าไปอีกอ่ะไม่ได้นะครับไม่โอเคเลยนะครับถ้ากระเบื้องแตกพ่อไม่หลับนะครับเพราะอะไรรู้ป่ะมันไม่สวยไงมันจะด่างอยู่ตรงเดียวใช่ครับได้งานเลยแม่ชิ้นนั้นน่ะเนี่ยถึงบอกว่าแบบรายละเอียดนิดๆหน่อยๆนะครับเราควรดูให้มันครบถ้วนพี่ครับกระเบื้องในห้องน้ำมันมีกระเทาะแผ่นนึงอ่ะอันนี้น่าจะต้องเปลี่ยนแผ่นใช่ไหมพี่ตรงฝักบัวครับรบกวนพี่นิดนึงกระเทาะใช่ไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนแผ่นนะพี่นะอันนี้มันไม่สวยครับผมอันนี้ก็บริการดีมากนะครับจัดการเปลี่ยนให้เราได้นะพี่สีตรงเห็นไหมแป๊บเราพอได้ครับคุณป้านะโอเคเนี่ยแม่การตรวจเนี่ยมันต้องตรวจให้ละเอียดจริงๆนะข้างล่างก็ให้เขาคุยไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปข้างบนโอเคอย่าดูตามพวกนี้ตามแบบว่าช่องตรงบันไดอะพวกตามมุมมันนะพี่ว่ามันเหมือนมันกระท้ออะมันแบบเป็นร่องเห็นปะไหนไม่ไอตรงชั้นเส้นๆอะเส้นเนี่ยวันนี้แอร์มาด้วยนะคุณเนี่ยใช่แอร์มาแผนกแอร์เดี๋ยวมาดูว่าเราจะติดตรงไหนใช่ไหมน้องฟิวใช่ไหนเนี่ยนะปกติปะติดไว้ก่อนละกันติดเผื่อไว้ก่อนเผื่อรอบหน้าเขาแก้ได้พี่ว่าเขาแก้ได้แบบเอาอันนี้มาเข้าไปให้มันติดไม่ต้องแปะเยอะเปลืองเออก็3อันจะได้รู้ว่าตรงนี้โอเคค่ะต่อขอบให้เก็บสีได้ไหมเนี่ยพี่ไปดูตามมุมที่พี่เคยแปะไว้พี่ว่าเขาแก้ดีขึ้นมันบอกว่าพวกช่องที่เป็นเหมือนรอยแตกต้องเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วแหละเวอร์ก็คือฟิล์มอะแปะเป็นเหมือนมุมไว้รอบก่อนตอนนี้ก็คือดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็ยังเหมือนมีคราบอยู่นิดนึงแต่น่าจะเช็ดออกนะให้แม่ช่วยดูตรงห้องนี้พี่ตรวจไปแล้วรอบนึงพี่ว่ามันไม่มีอะไรอะมันดีแล้วห้องเนี้ย
เดี๋ยวเราไปดูห้องที่สองฝั่งนั้นกันก่อสร้างเข้าวันไหนห้องนี้ก็เตรียมติดแอร์นะคะแต่ว่าฟิล์มก็มาตรวจแล้วเหมือนกันวันแอร์กันอยู่นี่ดูห้องน้ำกันห้องน้ำมันดูก็เป็นนี้ใช่ไหมต้องบอกพ่อพ่อกระจกจะหลุดกระจกกระจกห้องนี้เป็นแบบนี้อยู่แล้วปะคะคือเพราะเหมือนจับแล้วมันโอเคตกใจฟิวคิดว่าทำกระจกพังซะแล้วบ้าบอลนะไอเราก็ตกใจมันไม่เขาบอกว่ากระจกจะไม่ยึดอยู่แล้วตรงนั้นก็คือเมื่อกี้จับแล้วเป็นยังทุกคนใช่ก็นึกว่าแบบอ้าวข้างบนติดทำไมข้างล่างไม่ติดเกือบจะสั่งแก้แล้วใช่มุมบนหนูว่ามันเป็นรอยซะหน่อยบนนั่นไหนนู่นไม่เห็นเลยก็อาจจะไม่เห็นพี่ฟิล์มก็น่าจะไม่เห็นเพราะพี่ฟิล์มตาไม่ดีอ้าวไม่ได้ว่าพูดความจริงเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในมันจะติดไหนกระโดดเอาใช่ไหนตรงไหนนู่นอุ้ยมันเป็นคราบสีไม่สวยเลยตรงเนี้ยอุ้ยติดไว้อยู่ข้างบนบนนู้นเห็นป่ะไม่เห็นมันเป็นคราบภาพอ่ะคราบสีเฉยเหมือนสีมันคนละรอบไงใช่แล้วมันก็แบบเป็นเหมือนรอยแตกใช่เพราะตรงเนี้ยมันก็เป็นรอยคราบทุกคนเนี่ยเห็นป่ะถ้าแบบว่าใส่สะท้อนก็จะเห็นเป็นรอยคราบแต่มันแก้ไม่ได้แล้วแหละถ้าทาสีทับมันก็แปลกๆแล้วเหมือนกันเธอเห็นใช่ไหมเห็นแต่ตรงนั้นน่ะไม่มีใครเห็นจริงๆหรอกแต่หนูเห็นมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวมาดูฝั่งพ่อกับแม่กันเขากำลังจะแก้ห้องใหญ่เนี่ยพ่อตรงนี้ยังไงอ่ะเนี่ยตรงนี้มันออดแอดอ่ะเนี่ยดูคนตรงนี้เราเหยียบปุ๊บแบบมันมีเสียงติดไว้แล้วดิ้งแก้ตามขอบก็ไม่มีแก้ติดมีอะไรให้เราแก้ไหมเดี๋ยวเราขอเดินตรวจบ้านไปเรื่อยก่อนแล้วกันแต่ว่าหลักๆอ่ะมันดีกว่ารอบก่อนเหลือจุดแก้แค่แบบว่าไม่กี่จุดใช่ไหมน้องฟิวใช่นิดๆหน่อยๆโอเคเดี๋ยวเราขอเดินดูอีกรอบละกันนี่นะคะทุกคนเราเจอจุดใหญ่ดูอันนี้สั่นเลยอ่ะไม่ต้องทำใหม่ใช่ก็แก้ไขนี่ไงตรงเส้นเหมือนเป็นซิลิโคนตรงบันไดนะคะก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็คือมีหลายจุดอยู่ที่เป็นจุดใหญ่ๆแต่ว่าจุดเล็กๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ส่วนพ่อก็กำลังคุยเรื่องแอร์ว่าจะติดห้องไหนบ้างแล้วก็ติดฝั่งไหนนะคะใช่แล้วแต่ก็น้อยกว่ารอบก่อนใช่แต่ว่าห้องพี่เนี่ยอาจจะไม่ได้บิ้วอาจจะซื้อของแล้วก็มาประกอบใช่พี่ว่าอย่างนั้นอ่ะมันง่ายคือเราได้เลือกเองถ้าบิ้วอ่ะคือเราก็ออกแบบก็จริงแต่ว่ามันอาจจะดูเวอร์วังไปคือห้องเราอ่ะเนาะมันก็จิ๊บจ้อยก็พอได้แบบใช่น้องฟิวก็จะเอาแค่เตียงตู้เสื้อผ้าแล้วก็ชั้นวางแค่นั้นแหละแค่นั้นเองเหรอชั้นวางแค่แบบโอเคมาเดี๋ยวเราลงมาดูข้างล่างอีกรอบกันปล่อยผู้ใหญ่เขาอยู่ข้างบนกันไปเนาะอันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยช่องใส่ขนมเอาไว้ซ่อนขนมอะใส่ไฟหรือเปล่าไม่รู้นี่ไงใส่ไฟแล้วมันสวิตช์อยู่ไหนถ้าใส่ไฟไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันถามพี่เขาดูนะอ๋อจะมีแก้ไงพ่อฟิลถามว่าอันนี้คืออะไรที่ใส่ขนมเนาะเอาไว้ซ่อนไม่ใช่เดี๋ยวไฟผมมาพรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาติดตั้งฟิลว่ามันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันเห็นไหมบอกแล้วบอกว่ามันคือไฟเหรอใช่ไฟพี่ไม่รู้อะเติมน้ำหน่อยค่ะหิวน้ำได้ค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะ กินเองไปต่อดูเอ้ยดูหลังบ้านแต่ว่าฝนมันตกด้วยก็อาจจะไม่ได้ออกแต่ว่าอยากดูนะดูได้ดูแบบดูแค่ตาฝนสาดสาดเข้าบ้านตัวข้างหลังก็จะเห็นเป็นแทงน้ำนะคะอันเบลเลอร์เลยมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้คือตอนนี้บ้านอาจจะดูใหญ่มากๆเพราะว่ามันกว้างกว้างไม่ใช่มันไม่ได้กว้างไม่ฟีมันไม่มีอะไรนะใช่ยืนอยู่นี้ยืนอยู่นี้เดี๋ยวพี่จะไปยืนอยู่หน้าเดี๋ยวก็มีแค่โต๊ะแค่นั้นแหละก็คือถ้ามองอย่างเงี้ยคือกว้างมากแต่พอเอาโต๊ะมาเรียงมันก็จะแน่นเนื้อที่ก็จะน้อยลงใช่แล้วนี่อันนี้ก็เดี๋ยวจะวัดแอร์ไว้ตรงนี้นะคะหลังบ้านเขาหายไฟมันนี่ตรงนี้จะเป็นที่ทำงานหนูแน่ๆเลยอ่ะพี่จะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยเป็นโต๊ะใช่ไหมตรงนี้ก็ที่ชาร์จแบตตึ๊ดโต๊ะทำงานแล้วไม่มีโต๊ะพี่อ่ะ
ก็นั่งฝั่งนู้นไงหนูจะนั่งตรงล่องนี่ฝั่งนั้นพนักงานนั่งหมดแล้วเราเป็นพี่น้องกันเราต้องนั่งด้วยกันดีไม่ก็พี่ฟิล์มนั่งฝั่งนั้นก็ได้ไม่ต้องมีมุมอีกไม่นี่ไงเราก็นั่งหลังชนกันไม่ได้ตรงนี้ของหนูใช่ไหมเป็นตัว L ไงไม่อันนี้โต๊ะใช่ไหมโต๊ะหนูข้างแคเบหนูนั่งตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็น iPad ใช่ไหมนักศึกษาชาร์จใช่งั้นเราก็ทำเป็นเหมือนว่าโต๊ะญี่ปุ่นไงโต๊ะเตี้ยเพื่อที่ด้านบนเราจะใส่เป็นชั้นของโชว์น่าสนใจโอเคทุกคนเดี๋ยวเราทำอะไรเสร็จเดี๋ยวเราไปถ่ายกันต่อขอออกแบบในหัวไว้ก่อนเนาะโอเคครับผมวันนี้นะก็เป็นการตรวจรับบ้านครั้งที่2นะครับใช่ค่ะเราก็ยังไม่ให้ผ่านใช่เพราะว่ามันมีหลายจุดที่ยังต้องแก้นะคะอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างตรงเนี้ยตรงที่เปิดประตูมันก็ยังมีสีเลอะอยู่เราก็ต้องแก้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาตามดูการตรวจรับบ้านครั้งที่3นะครับไม่รู้ว่ามันจะสุดที่ตรงไหนนะคะครั้งที่10เยอะไปเยอะไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่า EP 3ตรวจบ้านใช่ไหมเออจะผ่านหรือเปล่าค่ะก็รอดูว่าแก้รอบนี้มันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีต่อเติมหน้าบ้านหลังบ้านทำครัวนะครับแล้วก็มีบิวอินนะครับใช่บิวอินใช้คำว่าบิวอินแต่ว่าเราไม่ได้ทำทั้งหลังเราทำแค่ชั้นล่างเพื่อเอาไว้ถ่ายละครสั้นหนังสั้นนะครับแล้วก็เป็นออฟฟิศของเรานะฮะแล้วส่วนด้านบนนะเก็บของห้องเก็บของที่มีเตียงหาตังก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาทำได้ฟิล์มจะรอเออหมดเยอะมากนะครับยังไงก็เดี๋ยวตามดูด้วยละกันนะครับว่าบ้านหลังนี้เสร็จมาแล้วจะน่าอยู่น่าใสขนาดไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย